หรือสปช.นะคะก็พบว่าพันเอกล่มเกล้าถูกระเบิดก่อนการเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาไม่ใช่ที่สี่แยกคอกบัวจึงไม่ควรเชื่อหรือสรุปไปก่อนว่าชายชุดดำมีอยู่จริงและเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของพันเอกล่มเกล้าแต่ควรรอรับฟังความคิดเห็นหรือชุดข้อมูลที่แตกต่างไปและนอกจากนี้นะคะการจับกุมชายชุดดำไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพรัตน์สุบรรณอดีตผู้อำนวยการสอช.ในคดีร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลทางด้านของนายถาวรเสนเนียมนะคะอดีตแกนนำกปปส.ก็ได้มีการพูดถึงกรณีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ออกมาตอบโต้หลังเปิดโปงว่ามีชายชุดดำ4คนมาพบเพื่อเปิดเผยความลับผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553โดยยืนยันว่าในตอนนี้เนี่ยข้อมูลนี้มันมีแต่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีให้กับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเมื่อถึงเวลาจำเป็นและการที่แกนนำเสื้อแดงออกมากล่าวหาว่าถาวรปั้นข่าวนั้นเนี่ยขอให้แกนนำเสื้อแดงเหล่านั้นดูตัวอย่างที่เป็นความจริงในอดีตด้วยว่านายถาวรจำเป็นต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่หลงผิดและสำนึกตัวได้และไม่ต้องห่วงถึงข้อที่จริงเหล่านี้จะเปิดเผยอย่างแน่นอนเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ในชั้นศาลบางทีต้องดูด้วยนะว่าแหล่งข่าวที่เอามาเปิดเผยให้นายถาวรเนี่ยจะทำให้นายถาวรหน้าแหกหรือเปล่าและอีกอย่างนึงที่บอกว่าเอาไว้รอช่วยคดีของนายพิสิทธิ์และนายสุเทพเนี่ยจริงๆนายพิสิทธิ์กับนายสุเทพที่ขึ้นศาลอยู่ณขณะนี้ไม่เกี่ยวกับชายชุดดำนะเป็นคดีสั่งให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเร็งเห็นผล DSI เขาก็บอกแล้วว่า1ศพตายไปแล้วคุณยังไม่หยุดความตายของประชาชนแต่ยังออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยกระจายกำลังและใช้กระสุนจริงในการปราบปรามประชาชนโดยอ้างวาทกรรมบอกว่าขอคืนพื้นที่แต่วงเล็บเขตใช้กระสุนจริงและนำมาสู่ความตายของประชาชน99ศพนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ทางศาลอาญาจะไม่ได้มีการประทับรับฟ้องแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นหมายความว่าไปอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ดีใจด้วยกับนายสุเทพและนายพิสิทธิ์นะคะเป็นดั่งใจหมายที่พยายามต่อสู้เรื่องนี้กับ DSI มาโดยตลอดโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับศาลอาญาแต่ต้องโยงไปที่ปปช.ซึ่งทั้งคู่ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาที่ปปช.เนี่ยมันคือความโชคดีที่สุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่มาที่ปปช.คดีฆ่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นจำคุกเท่านั้นเองแล้วเลือดเนื้อชีวิตของประชาชนที่เสียไปจากความเป็นผู้นำของคุณณขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชายชุดดำแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงตามความพยายามของนายถาวรที่บอกว่าชายชุดดำมันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยคุณจะอ้างบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.ในปี53หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในปี53ไม่ได้ชุมนุมแบบสันติอหิงสาแต่มีกองกำลังติดอาวุธก็แล้วแต่อย่างที่พูดกันทุกครั้งก็คือมีแค่สำนักข่าวเดียวค่ะที่จับภาพชายชุดดำได้นั่นก็คืออัลจาซีร่าและพอพนักงานสอบสวนพยายามที่จะให้อัลจาซีร่ามาเป็นหนึ่งในพยานเขาก็บอกเขาไม่ได้ถ่ายภาพได้เองแต่มีคนคนหนึ่งเอาซีดีภาพมาขายให้เขาซึ่งก็เป็นใครก็ไม่รู้เป็นปฏิบัติการ IO หรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะปฏิบัติการนี้มันเคยถูกสร้างมาครั้งหนึ่งแล้วอย่างที่นักวิชาการที่คุณชุติมาได้บอกไปบอกชายชุดดำอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้และถ้าสมมติมีจริงก็มีเพียงแค่วันที่10เมษายนแต่เจตนาการมาเนี่ยแบบไหนอย่างไรไม่มีใครทราบกันแต่แน่นอนชายชุดดำไม่เกี่ยวกับคดีของอภิสิทธิ์และสุเทพอย่างที่แท้ถาวรนี่แหละนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการตามหาชายชุดดำเนี่ยหากันมานานแล้วนะคะก็พยายามจะสืบสอบหากันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนสีไหนก็หากันค่ะว่าชายชุดดำคือใครแต่ก็เพิ่งจะมาปรากฏแล้วเมื่อปรากฏแล้วปุ๊บเนี่ยนายถาวรก็ออกมาโอ้โหเป็นช่องเป็นฉากมีมาติดต่อมาขอเงินเอาความจริงมาเล่าให้ฟังให้คนละ5ล้าน10ล้านอะไรก็แล้วแต่ว่าไปซึ่งมาพูดตอนนี้ณขณะนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณหมอเชิดชัยค่ะและแพทย์เชิดชัยตันติอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นแกนนำของนปช.ด้วยก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีนี้ไว้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าเหตุการณ์ชุมนุมตั้งแต่ปี53แล้วเนี่ยนะคะทำไมนายถาวรถึงพึ่งออกมาให้ข้อมูลในช่วงนี้
พูดก็พูดได้แต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยฟังไม่ได้ค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าชายชุดดำมีจริงเนี่ยก็ควรจะจับได้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์แล้วคือตอนนั้นเป็นรัฐบาลอยู่แท้ๆเนี่ยนะคะประเทศถ้ายังไม่ก้าวข้ามวังวนแห่งการใส่สีตีไข่นโยบายพลเอกประยุทธ์ที่หวังจะให้เกิดความรองดองเนี่ยก็คงจะยากอยากให้ไปจัดการจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้คนในพรรคประชาธิปัตย์นั้นออกมาพูดเหมือนเก่าแล้วเราจะปรองดองกันได้อย่างไรนี่เป็นความห่วงใยของคุณหมอนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังฝากไปถึงทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงด้วยนะคะบอกว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยขอให้ไปเร่งจับกุมตัวในส่วนของการฆ่าที่ตำรวจสมัยการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เมื่อตอนปี57ด้วยทำไมถึงยังจับคนร้ายไม่ได้เสียทีในตอนนั้นก็จะได้เห็นโอ้โหภาพนี่นะคะแชร์กันว่อนเน็ตเลยในหลายๆสถานที่เห็นหน้าค่าตากันหลายต่อหลายคนนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังจับไม่ได้ลมนี่ก็ไม่เป็นใจกับผมตรงลมไม่ได้เลยพัดคนละมุมมันคือผมเนี่ยเขาป้ายไปอีกทางนึงยังจะมาพัดอีกทางนึงพูดถึงเรื่องนี้เขามีศัลยกรรมปลูกผมแล้วแนะนำค่ะคุณแนทคุณนึกถึงหัวอกหัวใจของเพื่อนคุณบ้างก็ปล่อยเป็นตรงนี้ไปก่อนนะคะเป็นจะงอยลงมาก่อนก็แล้วกันดูไปนะคะนอกจากนี้ค่ะใครเครียดระหว่างข่าวใช่นะคะดูไปก่อนนะคะไม่รู้ใครเครียดหรือบางคนเครียดกว่าเดิมเห็นหน้าแล้วนอกจากนี้ค่ะในแพทย์เชษฐชัยก็ยังได้กล่าวถึงกระแสข่าวเนี่ยนะคะที่บอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปสั่งการ DSI พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนชายชุดดำออกทั้งหมดแต่ให้มุ่งเน้นไปที่กรณีในอภิสิทธิ์ในสุเทพที่สั่งการสลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพิเศษก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะหยิบเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ให้รายย้อนหลังกันแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมมีฤทธิ์มีเดชจริงคดีความต่างๆของคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะเรียบร้อยไปหมดแล้วแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยยังมีหลายคดีที่พวกเรายังโดนเล่นงานอยู่เลยส่วนที่มีการขุดเรื่องคนเสื้อแดงมาเล่นงานก็ขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจเป็นเพราะคนเสื้อแดงยังมีจำนวนมากแล้วก็ยังเข้มแข็งอยู่คนบางพวกก็เลยยังระแวงพยายามยั่วยุให้คนเสื้อแดงเนี่ยออกมาเป็นเหยื่อในการต่อต้านพลเอกประยุทธ์ทั้งที่คนเสื้อแดงหลังรัฐประหาร22พฤษภาคมก็เข้าใจสถานการณ์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวออกมากำลังรอพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลทหารว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ต่างหากอันนี้ก็เป็นความห่วงใยแล้วก็ข้อสังเกตจากคุณหมอเชิดชัยนะคะเอาล่ะแน่นอนว่าในเรื่องของชายชุดดำที่มีการจับกลุ่มกันได้ 4-5 คนในครั้งนี้เนี่ยนะคะการออกหมายจับ7คนในครั้งนี้เนี่ยก็ยังรอความจริงให้ปรากฏมากกว่านี้อยู่สำหรับภาคสังคมค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะในส่วนของข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเนี่ยรอให้กระจ่างขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วก็คือมีผู้เสียชีวิตค่ะจากการสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งนี่แหละค่ะคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคนจริงตายจริง99ศพอย่างที่บอกไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็มีรายงานจากคุณบุรพาเล็กล้วนงามเราไปติดตามในรายงานกันค่ะพีนิววิเคราะห์ข่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจข้อเท็จจริงชุดใหม่ก็มักถูกเปิดเผยออกมาซึ่งถ้าเป็นแค่ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไปตามสถานการณ์ทางการเมืองถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือการแถลงข่าวของตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากรณีการจับกุมผู้ต้องหาจากกรณีชายชุดดำใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวันที่10เมษายน2553จนทำให้พันเอกร่มเกล้าทุวธรรมเสียชีวิตโดยมีผู้ต้องหารวม8คนเจ้าหน้าที่จับกุมได้5คนมาแถลงข่าว4คนหลบหนี2คนและเสียชีวิต1คนเฉลยหรือทำให้คำถามของสังคมหรือความสงสัยของสังคมและประชาชนก็ได้ชัดเจนขึ้นว่าชายชุดดำหรือคนชุดดำที่ใช้อาวุธสงครามและระเบิดกับเจ้าที่ทหารตำรวจและประชาชนนั้นมีอยู่จริงนะครับขอบคุณมากครับวันต่อมาพลตำรวจเอกสมยศได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง3ว่า
ชายชุดดำเป็นผู้ที่ทำให้พันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตยิงแล้วก็คว้างเข้าใส่เจ้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับจนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายจำนวนหลายๆนะครับในหนึ่งในนั้นก็คือท่านพลเอกร่มเกล้าทุกธรรมนะครับในวันดังกล่าวว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำชายชุดดำ4คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ถนนตะนาว4แยกคอกวัวทำให้มีข้อสังเกตว่าเหตุใดตำรวจจึงต้องนำผู้ต้องหามาทำแผนที่ถนนตะนาวเนื่องจากพันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตที่ถนนดินสอใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกทั้งพันเอกร่มเกล้าก็เสียชีวิตด้วยระเบิดแบบเขี้ยงรุ่น M67 ไม่ได้เสียชีวิตด้วยระเบิดแบบยิงรุ่น M79 ตามที่ตำรวจนำมาทำแผนและนี่คือคลิปวิดีโอวินาทีที่พันเอกร่มเกล้าถูกแรงระเบิดพร้อมทหารอีกหลายนายเมื่อมีการโต้แย้งถึงจุดนี้พลตำรวจเอกสมยศก็ยังยืนยันว่าตำรวจไม่ได้จับแพะหากเป็นแพะคงไม่มีพยานหลักฐานจนศาลออกหมายจับและการที่ผู้ต้องหาสารภาพต่อหน้าสื่อเชื่อว่าคงไม่มีแพะต่อมานางสาวกฤษสุดาคุณาเสนหรือเปิ้ลสหายสุดซอยผู้ที่ขอลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายชุดดำอีกทั้งขณะที่มีการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นางสาวกฤษสุดาก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่พลตำรวจเอกสมยศชี้แจงกรณีนางสาวกฤษสุดาว่าไม่ได้กล่าวหาว่านางสาวกฤษสุดาเป็นผู้จ้างวานชายชุดดำแต่เนื่องจากการตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกฤษสุดานั้นพบสลิปการโอนเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เท่านั้นจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่านางสาวกฤษสุดาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนพลตำรวจเอกสมยศจะกล่าวหานางสาวกฤษสุดาหรือไม่ต้องฟังคำพูดของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่11กันยายนอีกรอบคือเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเงินที่มายังไงแต่ว่ามันโอนมาเข้าบัญชีเขาแต่ที่เรารู้เนี่ยเพราะว่าเอกสารหรือสลิปการโอนเงินเนี่ยเราไปเจอที่บ้านกฤษสุดาทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าโอนไปให้ใครยังไงเขาจะให้เหตุผลว่าเป็นเงินเยียวยาแล้วก็จะให้เป็นค่าอะไรครับตอบไม่ได้ครับเพราะมันลึกจะรายละเอียดนะครับขณะที่กำลังมีการต่อสู้ในข้อเท็จจริงกรณีชายชุดดำและมีหลายฝ่ายออกมาให้ข้อมูลพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาฐานพกพาอาวุธปืนแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของพันเอกร่มเกล้าเมื่อกองปราบปรามแถลงเช่นนี้จึงมีคำถามว่าพลตำรวจเอกสมยศจะชี้แจงอย่างไรในเมื่อพลตำรวจเอกสมยศพูดมาตลอดเพื่อเชื่อมโยงให้เชื่อว่าชายชุดดำทำให้พันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตแต่ตำรวจกลับมีความเห็นสั่งฟ้องแค่คดีอาวุธปืนนั่นแสดงว่าพลตำรวจเอกสมยศทราบดีว่าตำรวจมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแค่คดีอาวุธปืนโดยไม่มีอำนาจทำคดีสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2553
เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไม่ว่าพลตำรวจเอกสมยศจะพยายามทำให้ข้อเท็จจริงชุดใหม่เกี่ยวกับชายชุดดำออกมาเป็นอย่างไรแต่ข้อเท็จ